การเดินทางเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนะคะครั้งนี้ต้องบอกว่ากุ๊กสนุกมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมทริปกับพี่ๆเพื่อนๆที่ขี่ Benelli Royal Enfield แล้วก็ Suzuki นะคะการขับขี่ในรอบนี้ดูเหมือนคนเยอะใช่ไหมแต่เขาจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะเพื่อให้การใช้ถนนเนี่ยไม่เกะกะเพื่อนร่วมทางมากการแบ่งกลุ่มก็จะแบ่งเป็น Benelli วิ่งกับ Suzuki นะคะก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันส่วน Royal Enfield เขาจะแยกต่างหากของ Royal Enfield ไปเลยค่ะเดินทางรอบนี้นะคะก็มีแวะที่เที่ยวไม่เยอะเนื่องจากเรามาเป็นขบวนใหญ่นะก็จะมีแวะพักตามจุดต่างๆที่เขาบรีฟกันตอนแรกนะคะจุดแรกที่เราแวะจะเป็นขอบอ่างคาเฟ่นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทานอาหารกลางวันแล้วในคลิปนี้นะคะก็เป็นการเดินทางเข้าไปยังจุดกลางเต็นท์ปิ่นไพรโฮมสเตย์ค่ะทางจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทางประมาณ4กิโลเมตรนะคะจะเป็นทางดินทางหินผสมกับฝุ่นก็ขี่ไม่ยากเลยสบายมากตรงนี้นะคะว่ามันไม่ได้มีหลุมอะไรเยอะแยะมากมายระหว่างทางเข้าเนี่ยเราก็จะเจอกับถนนคอนกรีตช่วงไม่กี่ร้อยเมตรเองนะคะสั้นๆพอพ้นระยะไปนิดนึงก็จะกลับมาเจอทางดินเหมือนเดิมนะคะถึงแล้วนะคะจุดกลางเต็นท์ปิ่นไพรโฮมสเตย์จะบอกว่าที่เนี่ยลานกว้างเลยสามารถเลือกกางได้เต็มที่แล้วก็สามารถเดินลงไปเล่นน้ำได้แต่ต้องใส่ชูชีพนะคะมีห้องน้ำแล้วก็สำหรับใครที่พักเป็นบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะแล้วก็แบ่งห้องเผื่อใครอยากมากูก็รีวิวให้ฟังคร่าวๆมุมถ่ายรูปเยอะมากสรรหาเลือกเอาได้เลยนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะกลางวันค่อนข้างร้อนเนื่องจากว่าไม่มีร่มเงาไม้ปกคลุมให้เราหลบแดดมากเท่าไหร่อาจจะต้องกางฝ้ายชีทหรือทาร์ปนะคะแล้วก็สำหรับกลางคืนต้องประหลาดใจจริงๆอันนี้คืออากาศเย็นอาจจะเพราะด้วยว่าเราอยู่ใกล้น้ำนะคะแต่ว่าจะเย็นขึ้นเรื่อยๆนอนหลับสบายมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะกุ๊กก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วถ้าหากใครมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้นะคะThank you.
ไม่ค่อยเดียวนะเดี๋ยวบอกไปเลยเพจไม่ได้หรออันนี้เมาจริงไม่ครบวงร้อน